นี่ก็ขอสวัสดีครับส่วนคลิปนี้ก็ขออธิบายข้อดีข้อเสียของฟีโน่นะครับก่อนอื่นข้อดีของเขานะครับก็คือผมว่านะถ้าเป็นเรื่องแรกคือเรื่องไฟนะครับไฟเขาเนี่ยค่อนข้างจะสว่างนะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะครับของไฟเขาครับที่ค่อนข้างสว่างแล้วก็ในเรื่องของพวกไม้พวกนี้ก็จะมองเห็นชัดนะครับอะไรก็ค่อนข้างสวยงามนะครับก็ถือเป็นข้อดีของเขาอีกข้อนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกเรื่องการแบกของแบกสัมภาระเนี่ยฮะก็มีที่ตรงนี้เยอะมากนะครับผมซื้ออะไรมาแขวนเนี่ยก็แขวนได้สบายสบายแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นเรื่องของการที่นั่งสบายนะครับขากว้างดีผมก็โอเคนะครับกับตัวนี้คือขากว้างดีก็ส่วนเรื่องข้อเสียเนี่ยอย่าเพิ่งเอาข้อดีข้อนึงก็เบรกก็น่าจะโอเคนะครับเบรกก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรข้อเสียเนี่ยเริ่มจากผมว่าเกี่ยวกับเรื่องช่องเก็บของนะผมว่าช่องเก็บของนี่มันเล็กไปหน่อยนะครับมันใส่ได้แค่น้ำยาเช็ดกระจกขวดเดียวแล้วมันตื้นมากครับแล้วก็ด้านฝั่งเนี้ยมันยิ่งตื้นเลยนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจไว้ใส่ถุงมือแต่มันตื้นกันไปผมคิดนะฮะแล้วก็ในเรื่องของช่องเก็บของนะฮะคิดว่ามันเล็กเกินไปมันใส่อะไรไม่ค่อยได้ครับผมใส่เสื้อกันฝนไปตัวเดียวเนี่ยมันก็จะเต็มเลยเห็นไหมฮะใส่เสื้อกันฝนไปแค่ตัวเดียวเนี่ยมันเต็มแล้วเห็นไหมฮะเต็มแล้วมันใส่อะไรไม่ค่อยได้นะฮะมันตื้นมากนะฮะพอใส่เสื้อกันฝนไปตัวเดียวไอ้เสื้อกันฝนอันแค่นี้นะฮะอันแค่นี้นะใส่เข้าไปเนี่ยเต็มแล้วฮะก็เป็นข้อเสียของเขานะครับแล้วก็ถังน้ํามันเนี่ยมันได้แค่4ลิตรนะครับผมก็ว่ามันเล็กเกินไปนะฮะต้องเติมบ่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะเป็นทั้งข้อดีข้อเสียในข้อดีก็คือเครื่องมันก็ค่อนข้างจะแน่นนะฮะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของเอนจินเบรกคือขับไปแล้วมันจะเหมือนกับเบรกตลอดเวลานะฮะแล้วก็ขอโทษนะฮะที่สีไม่ค่อยดีเพราะผมไปพ่นเล่นแล้วผมพ่นไม่เป็นนะครับก็เลยเป็นข้อเสียของเขาแล้วก็ข้อเสียอื่นๆนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของช่องเก็บของแหละช่องเก็บของถังน้ำมันนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องนะครับถ้าให้ผมปรับเปลี่ยนได้เนี่ยผมขอช่องเก็บของที่มันมากกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ขอช่องใต้เบาะเนี่ยที่มันมากกว่านี้อีกเหมือนกันอย่างน้อยให้มันเท่ากับแกนฟิลาโน่นะฮะเพราะนั้นมันช่องเก็บของใหญ่มากแล้วก็ถังน้ำมันเนี่ยผมขอสัก 5.5 ลิตรเท่ากับคิกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยนะครับและเครื่องยนต์เนี่ยผมขอให้เลิกเอนจินเบรกฮะก็คือขับแล้วขอให้มันลื่นตลอดเวลานะฮะก็เนี่ยแหละฮะคือ3ข้อดี3ข้อเสียของฟิโน่ตัวนี้นะฮะแต่ผมก็ซื้อมาแล้วล่ะก็คิดว่าก็คงต้องอยู่กับมันต่อไปนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆ3 นาทีนะครับขอบคุณครับ